One, two, three, funk it. My darling, I love you, 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 Iวันนี้นะคะเอ๋จะมารีวิวนะคะต้นผีเสื้อภูเขาไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยได้ยินไหมมันเป็นเขาเรียกว่าต้นไม้น่ารักอ่ะน่ารักนะนี่บินอยู่เลยอันนี้นะคะจริงๆแล้วตัวต้นผีเสื้อภูเขาเนี่ยคือเขาอะเพาะเป็นเมล็ดนะอันนี้จะเป็นเมล็ดอะนำเข้านะคะแล้วก็สามารถปลูกที่บ้านเราได้อันนี้ก็คือกระถางขนาด2นิ้วนะคะแล้วต้นน้องก็ประมาณนิ้วนิดๆ นะคะแต่ว่าถ้าเขาโตเนี่ยมันก็จะเป็นต้นใหญ่น่ารักน่ารักมากเลยแล้วก็บางอันนี่อันนี้โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะน่ารักมากนี่ส่วนวิธีการปลูกนะคะแล้วก็เมล็ดเนี่ยเดี๋ยวเอ๋จะอธิบายในคลิปเลยก่อนเพื่อนเดี๋ยวไล่ดูคลิปไปเรื่อยๆนะคะผีเสื้อกำลังโบยบินเลยน่ารักค่ะต้องฉีดให้เขาแบบพอชุ่มนะคะเพราะว่าอันนี้ฉีดแค่วันละครั้งพอแต่ว่าให้ชุ่มแต่ว่าอย่าแฉะผีเสื้อภูเขาสามารถเพาะในพีทมอสหรือแผ่นสำลีชุบน้ำเมื่องอกเป็นใบแล้วเราก็เอามาย้ายกระถางลงแบบนี้นะคะต้นผีเสื้อภูเขาเขาชอบแดดหรือแดดลำไรได้ถ้าปลูกในที่ร่มสีของใบเขาก็จะเข้มขึ้นแล้วก็เด่นชัดแข็งแรงขึ้นแมลงที่เป็นศัตรูที่พบก็คือพวกเพี้ยแป้งนะคะเราสามารถใช้สตาร์ทเกิ้ลจีโรยที่ต้นตรงโคนเพื่อให้เขาฆ่าพวกศัตรูพืชต่างๆแต่ว่าเขาต้องชอบน้ำนะคะให้รดน้ำทุกวันอย่าให้ขาดแต่ว่าไม่ต้องแบบชุ่มมากเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะเน่านะคะอันนี้คือต้นที่เราย้ายเพาะลงกระถางเรียบร้อยแล้วน่ารักมากมากเลยเหมือนผีเสื้อเลยนะคะเพื่อนต้องฉีดให้เขาแบบพอชุ่มนะคะเพราะว่าอันนี้ฉีดแค่วันละครั้งพอแต่ว่าให้ชุ่มแต่ว่าอย่าแฉะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นต้นปีกแมงปอนะคะสีแดงหรือเรียกว่า Red Butterfly Wing นะคะต้นนี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นสายพันธุ์เดียวคล้ายๆกับตัวผีเสื้อภูเขานะคะแต่ว่ามันจะเป็นตัวสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่ามีชื่อเรียกก็คืออีกอย่างหนึ่งสีเป็นสีม่วงนะคะอมแบบชมพูน่ารักเหมือนกันนะคะใบจะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายมุมแมลงเข้าหากันแบบนี้นะคะมีลายเส้น3ขีดตรงกึ่งกลางกิ่งก้านใบจะเป็นสีเขียวความสูงต้นก็จะเตี้ยสูงราวๆประมาณ60เซนสำหรับสายพันธุ์นี้เนี่ยบอกเลยว่าก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะสำหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็นตัวปีกแมลงปอนะคะนี่น่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะสายพันธุ์เดียวใกล้เคียงกันจะเป็นลักษณะสายพันธุ์เดียวกับตัวผีเสื้อภูเขาน่ารักเหมือนกันนะคะอันนี้เพิ่งย้ายน้องลงกระถางน่ารักมากเดี๋ยวเอาให้ดูนะก็วันนี้นะคะเอ๋ก็มารีวิวนะต้น
ผีเสื้อภูเขานะแล้วก็ต้นแมลงปอปีกแดงนะคะบอกได้เลยว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะก็วันนี้เอขอลาไปก่อนนะแล้วคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามกดหัวใจ Subscribe ด้านล่างอีกด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ를 일으켜 다다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 다